ับมาพบกับสำนักข่าวชาเขียวรายงานโดยชาเขียวคนเดิมนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทำไมแสบตาเหลือเกินโอ้โหลูกน้องแต่ละคนนี่ไอ้เสื้อม่วงใครให้ส่องไฟอย่างนั้นมาแสบตามาส่องตรงอื่นเอ้าแล้วก็ไม่บอกแต่แรกตรงนี้เป็นไงไม่ต้องส่องแล้วปิดไปเลยมันแสบตานี่ก็สว่างแล้วเนี่ยส่องก็ดูไฟข้างบนบ้างเขาเปิดอยู่ไหมนี่มันเปิดอยู่โอ้ไปเลยไปเลยเอาละฮะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับพอดีทะเลาะกับลูกน้องนิดหน่อยวันนี้นะฮะรายงานข่าวนะครับอาจจะไม่ได้มีเกมเพลย์นะฮะต้องรอพรุ่งนี้นะครับเกมเพลย์จัดให้เต็มๆนะฮะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้อัปเดตเนี่ยน่าจะมีอะไรเข้ามาหลายอย่างเลยนะฮะที่แน่ๆเลยอย่างแรกเอ็มบาร์เมอร์ครับจริงๆก็เข้ามาอาทิตย์นึงแล้วแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะใช้ทิกซอซื้อได้นะฮะก็ตามภาษาคนช็อตนะครับก็ต้องเล่นทิกซอไปพรุ่งนี้น่าจะมีเอ็มบาร์เมอร์วิ่งกันเต็มแมปแน่นอนนะฮะนี่คืออย่างแรกนะครับที่จะอัปเดตพรุ่งนี้อย่างที่สองนะฮะที่คาดว่าน่าจะเข้ามาพร้อมกันเลยนั่นก็คือแฝดขาวดำกลางสี่แยกไฟแดงนะฮะเพราะว่ามีต้นแบบมาให้ดูแล้วนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงคือในเกมก็น่าจะเข้ามาแบบนี้แน่นอนฮะมันจะหล่อไปไหนพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดเข้ามาแล้วอาจจะต้องจัดแน่นอนฮะชุดนี้จัดมาเดินหล่อๆเดินเท่ๆโชว์ตัวในแมปนะฮะไม่เน้นโหดเน้นโชว์ตัวจริงๆขาวดำก็โหดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเข้ามาแล้วไม่พลาดแน่นอนครับอีกอันนึงของลัคกี้กายนะฮะเด็กกินตะปูนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่านะฮะแต่คาดว่าน่าจะมาพร้อมกันเนื่องจากว่าของอาจารย์จุนจิอิโตะเนี่ยคิดว่าน่าจะมีสกินเพิ่มเติมอีกนะฮะอันนี้2อันแรกน่าจะแบบปล่อยออกมาก่อนเรียกน้ำย่อยนะฮะอันต่อไปนะครับเป็นสกินของคุณแม่กีชานะฮะเคยเอาโปสเตอร์ที่โปรโมทสกินนี้มาให้ดูแล้วนะครับต้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนนะฮะเพราะว่าคอมเมนต์ได้บอกไว้ว่าเป็นชุดแต่งงานประจำชาติของญี่ปุ่นนะฮะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเคยมีชุดสกินที่เป็นชุดแต่งงานของแบบฝั่งยุโรปไปแล้วนะฮะชุดแต่งงานสากลชุดนี้มาเป็นชุดญี่ปุ่นเจ้าสาวญี่ปุ่นสวยมากดูหน้าตาแบบก็ยังโหดอยู่ดี คุณแม่พัดสั้นนะฮะนี่ก็เป็นชุดที่แบบเป็นหน้าตาปกติก่อนนะฮะก็ยังน่ารักยังสวยอยู่นะครับพอเป็นหน้าปีศาจปุ๊บโอ้โหซึ่งก็มีภาพเคลื่อนไหวปล่อยออกมาให้ดูด้วยนะฮะตอนหน้าตาปกติก็เหมือนเดิมนะฮะเดินแบบสวยๆน่ารักน่ารักนะครับจิ้มลิ้มแต่พอเป็นหน้าปีศาจแล้วเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องครับรู้สึกว่าจะดูน่ากลัวขึ้นนะดูโหดขึ้นนะครับหน้ากากรู้สึกว่าไม่แน่ใจทำไมมันดูแล้วมีดาเมจความโหดร้ายเพิ่มขึ้นนะฮะสุดท้ายนะฮะเป็นสกินของแม่หมออีกแล้วครับแม่หมอสกินเยอะมากเนื่องจากว่าทางบล็อกเนี่ยได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปแม่หมอรูปนี้ครับซึ่งก็หมายถึงสกินใหม่ของแม่หมอแน่นอนฮะนี่เป็นสกินที่ออกแนวแบบชุดในโทนดำนะครับรู้สึกว่าตราสัญลักษณ์ประตูวาร์ปก็น่าจะเปลี่ยนด้วยนะฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นด้วยก็เหมือนชุดที่แล้วนะฮะตราสัญลักษณ์ก็เปลี่ยนเป็นปีกค้างคาวนะครับซึ่งสกินนี้น่าจะไม่ได้เข้ามาวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพื่อโปรโมทไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องรอรูปภาพที่เป็นตัวอย่างในเกมเพลย์มาให้เห็นนะฮะถึงอาจจะเข้ามาในเกมแล้วนะฮะเอาละฮะก็เดี๋ยวรอรับชมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอัปเดตใหม่หลายอย่างเลยรอติดตามกันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะสำนักข่าวชาเขียวชาเขียวนิวส์ลาก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผมอ้าวปิดกล้องใช้ทั้งวันเลยปิดเงินก็ไม่ได้เอ้าสวยแล้วลืมเปิดกล้อง